ไบเดนลงนามในร่างกฎหมายให้ยืมเช่าในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวพร้อมระบุว่าสหรัฐสนับสนุนชาวยูเครนต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาและประชาธิปไตยของพวกเขาจากสงครามอันโหดร้ายป่าเถื่อนของปูตินนอกจากนี้ไบเดนยังส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมอ่อนข้อทางการเมืองในสภาคองเกรสเพื่อที่จะได้รับการเห็นชอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำร้องของงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีก 33,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ไบเดนต้องการให้สภาคองเกรสอนุมัติช่วยเหลือเงินดังกล่าวควบคู่ไปกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้านโควิด-19 ของรัฐบาลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ด้วยบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเตะถ่วงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดไบเดนจึงบอกว่าเขาพร้อมถอนข้อเรียกร้องงบประมาณโควิดในเวลานี้และขอแค่เห็นชอบเงินสนับสนุนยูเครนก็พอเราไม่อาจปล่อยให้ความพยายามเกี่ยวกับสงครามอันสำคัญนี้ต้องล่าช้าออกไปไบเดนระบุในถ้อยแถลงพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสยกมือเห็นชอบและส่งร่างกฎหมายงบประมาณมายังโต๊ะทำงานของเขาในทันทีความคืบหน้าล่าสุดของร่างกฎหมายให้ยืมเช่ามีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นประธานพิธีสวนสนามบริเวณจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกรำลึกเป็นประจำทุกปีชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่มีเหนือนาซีเยอรมนีทั้งนี้ปูตินใช้กิจกรรมดังกล่าวอ้างความชอบธรรมแก่สงครามของเขาในยูเครนชาติฝักใฝ่ตะวันตกเขาอ้างว่าประเทศนี้ถูกยึดครองโดยพวกนาซีย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1940สมัยที่สหรัฐและคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตจับมือกันเป็นพันธมิตรช่วงสั้นๆต่อกรกับศัตรูร่วมเยอรมนีในคราวนั้นแฟรงคลินรูสเวลล์ประธานาธิบดีสหรัฐณขณะนั้นประกาศใช้กฎหมายให้ยืมเช่าเป็นครั้งแรกขจัดอุปสรรคขั้นตอนราชการต่างๆมอบอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สนับสนุนพันธมิตรยุโรปในนั้นรวมถึงโซเวียตในวันนี้กฎหมายให้ยืมเช่ากำลังถูกใช้สำหรับส่งมอบปืนใหญ่จรวดต่อต้านอากาศยานอาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธทรงพลังอื่นๆของตะวันตกที่ทหารยูเครนใช้ต่อต้านการรุกรานของกองกำลังรัสเซียไบเดนได้เน้นย้ำถึงสัญลักษณ์ของวันนี้โดยระบุว่าเขาลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าว1วันหลังจากสหรัฐและยุโรปตะวันตกรำลึกถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีของตนเองเช่นกันในยุโรปเมื่อวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าสหรัฐใช้จ่ายเงินไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ไบเดนระบุว่าการยอมจำนนต่อผู้รุกรานจะต้องชดใช้ในราคาแพงกว่านี้ด้านประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวคืนชีพร่างกฎหมายให้ยืมเช่าของสหรัฐและพูดย้อนอดีตเกี่ยวกับการทำสงครามกับเยอรมนีเช่นกันการลงนามในกฎหมายให้ยืมเช่าคือก้าวย่างประวัติศาสตร์ด้วยสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถมีชัยชนะด้วยกันได้อีกครั้งและเราจะปกป้องประชาธิปไตยในยูเครนและในยุโรปดังเช่นเมื่อ77ปีก่อนเซเลนสกี้เขียนประโยคนี้ไว้บนทวิตเตอร์